วันนี้เราจะไปดูจอแสดงตารางเวลาการเดินทางรถไฟเข้าออกนะครับที่สถานีกลางบางซื่อจะมี2 อย่างนะครับรถไฟทางไกลแล้วก็รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะครับเราจะไปดูกันว่าจอที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยดูง่ายสะดวกหรือเปล่าสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพนเน็ตนะครับเดี๋ยวจะไปดูจอแสดงตารางรถไฟเข้าออกที่สถานีกลางบางซื่อ ณปัจจุบันเนี่ยสิงหาคม2565สถานีกลางบางซื่อก็ยังใช้เป็นที่ฉีดวัคซีนโควิดนะครับขบวนรถไฟแบบธรรมดารถไฟปูนๆที่จะต้องมาใช้สถานีกลางบางซื่อเป็นต้นทางทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีการเลื่อนออกไปก็น่าจะเป็นปลายปีนี้นะครับตอนนี้ต้นทางก็ยังต้องไปขึ้นที่สถานีกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงเพราะฉะนั้นป้ายหรือจอที่แสดงเวลารถไฟทางไกลสายเหนือสายอีสานเข้าออกที่สถานีกลางบางซื่อก็เป็นแบบทดลองนะครับยังไม่ได้ใช้งานจริงอย่างตรงนี้ที่หน้าประตูใหญ่ก็จะเห็นมีแค่2แถวเองนะครับเปรียบเทียบกับตรงนี้คือที่หัวลำโพงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นจอแสดงตารางเข้าออกรถไฟนะครับคล้ายๆที่สนามบินเลยนะครับมีขาเข้าขาออกมีทั้งแบบแนวตั้งนะครับแล้วก็แบบแขวนเหมือนทีวี2เครื่องอยู่ข้างบนนะครับก็ดูคล้ายๆสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะครับแต่อันนี้คือสถานีกลางบางซื่ออย่างที่เรียนให้ทราบนะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองติดตั้งนะครับรถไฟยังไม่ได้วิ่งเข้ามาใช้สถานีกลางบางซื่อเพราะฉะนั้นที่ขึ้นขาเข้าขาออกเนี่ยนะครับเวลากี่โมงชานชาลาหมายเลขเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายเหนือกับอีสานนะครับแล้วก็จอแบบนี้ก็จะมีที่สถานีกลางบางซื่อดอนเมืองรังสิตนะครับเป็นสถานีที่ในอนาคตรถไฟฟ้าทางไกลพอเข้ากรุงเทพก็จะจอดแค่สถานีพวกนี้นะครับสถานีตลิ่งชันมีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอันนั้นมันจะต้องเป็นสายใต้ใช่ไหมฮะไม่ได้แวะไปตรงนั้นเลยนะครับอันนี้ก็ถ่ายที่สถานีกลางบางซื่อมาให้ชมกันนะครับสำหรับจอแสดงเวลาเข้าออกของรถไฟทางไกลนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาใช้แต่ว่าที่เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็คือรถไฟฟ้าชานเมืองสีแดงที่ใช้สถานีกลางบางซื่อนะครับเป็นต้นทางก็คือบางซื่อรังสิตแล้วก็บางซื่อตลิ่งชันนะครับแดงเข้มแดงอ่อนซึ่งค่อนข้างมีคอมเมนต์ตามเพจเกี่ยวกับรถไฟฟ้าหรือว่าใน Twitter อะไรกันพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะแบบรถไฟฟ้าแต่ว่าจอแสดงเวลารถไฟเข้าออกของสายสีแดงเนี่ยมันยังไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับก็มีบ่นๆกันคือสีแดงเนี่ยมันจะเป็นรถชานเมืองนะครับขบวนมันจะไม่ถี่แต่ว่าจะมีตู้เยอะนะครับไม่เหมือนกับพวกเมโทร BTS หรือว่า MRT สีน้ำเงิน3นาที4นาทีมา1ขบวนนะครับแต่ว่าของชานเมืองเนี่ยจะ10นาทีนะครับหรือว่าสายตลิ่งชันเนี่ยบางทีครึ่งชั่วโมงบางคนก็จะบ่นว่าขึ้นมาบนสถานีเนี่ยรอจนเมื่อยนะครับไม่มีที่นั่งแต่ว่าที่สถานีกลางบางซื่อนี่ก็พอมีนะครับแล้วจอแสดงเวลารถเข้าออกเนี่ยก็จะมีแค่สถานีต้นทางปลายทางนะครับก็คือบางซื่อรังสิตตลิ่งชันนะครับพวกสถานีตรงกลางเนี่ยมันจะไม่โชว์บางทีมองไปที่จอมันจะว่างเปล่านะครับแบงค์แบบเนี้ยนะครับเขาบอกว่าจอมันจะโชว์เมื่อเหลือเวลา3นาทีที่รถจะเข้าถึงตัวสถานีนะครับคือมันจะไม่ขึ้นว่ารถไฟจะเข้าถึงสถานีนี้เวลากี่นาฬิกากี่นาทีแบบสถานีรถไฟธรรมดานะครับแต่มันจะนับถอยหลังว่าอีกกี่นาทีรถไฟจะเข้าสถานีแล้วก็มันจะเริ่มโชว์เมื่อ เหลือเวลา3นาทีที่รถไฟจะเข้าถึงสถานีนะครับคล้ายๆกับรถไฟฟ้าในเมืองแต่พวกเมโทรมันจะถี่ไงนะฮะ3นาที5นาทีก็มาอีกขบวนหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเราเข้าไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องรออีกประมาณเท่าไหร่บางทีอาจจะเกือบครึ่งชั่วโมงผู้โดยสารหรือว่าผู้ใช้บริการก็อาจจะบ่นๆกันนะครับน่าจะมีวิธีหรือว่ามีจอแสดงภาพอะไรที่มันดีกว่านี้นะครับบางคนก็บอกว่าน่าจะมีตั้งแต่ตรงทางเข้าเลยเพราะว่าสถานีแต่ละสถานีของรถไฟสายสีแดงเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับบางทีต้องเดินไกลกว่าพวกรถไฟฟ้าในเมืองนะคือถ้าเราอยู่ข้างล่างสถานีซื้อตั๋วขึ้นไปหรือว่าอยู่บนสกายวอล์กนะครับแล้วมีจอแสดงว่าอีกกี่นาทีรถไฟจะออกเราจะได้ตัดสินใจถูก
ว่าจะวิ่งไหมหรือว่าจะรอขบวนถัดไปจริงๆก็มีป้ายหลายๆแบบก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นแบบนี้นะครับเอาแบบที่แสดงชัดเจนไม่ต้องมีโฆษณาก็อัปเดตให้ฟังกันประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบู้แพนเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ